สวัสดีครับยินดีต้อนเข้าสู่แฟลชแบ็กก็เราเหลือฉากจบอีกฉากจบเดียวนะไอตัวเช้านี้คาดการว่ากู๊ดเอ็นมาสามเอ็นแล้วน่าจะเป็นแบดเอ็นแหละนะอันสุดท้ายกูไม่รู้จะเหลืออะไรไว้อันสุดท้ายเนี่ยถ้าให้เดาก็คือไม่เอาอะไรเลยเนาะน่าจะต้องเข้าร่วมกับตำรวจมั้งลองดูลองดูเดี๋ยวเราไปตายก่อนรอบหนึ่งให้มันได้มีโบนัสจ่ายเขาจ้างเราให้เราไปนับเรือไปตำรวจมาโดนกระทืบอ่ะเสียเลือดไม่ถ้าให้กูโดนกระทืบกูเสียทุกอย่างดีกว่าฝนตกพายุเข้าทำไงดีทำงานคุณได้เงินโอ้กัปตันหาคนทำงานส่งของคุณส่งของเสร็จได้เงินเกิดเรื่องนี้เนาะก่อการร้ายไอตัวนั้นมาไอครึ่งปีศาจเข้ามาขวางถนนไว้ติดสินบนตำรวจหรือว่าจะขอเดินอ้อมคือยังไงเราก็ไม่เสียอยู่ดีใช่ไหมแต่ว่าเงินเราเยอะเราจ่ายเงินไปคุณไม่มีทางเลือกนอกจากจ่ายเงินนิดหน่อยเพื่อผ่านทางไปคุณทำได้แค่บอกตัวเองแบบนั้นเท่านั้นปลอบใจแบบนั้นคุณหลบปัญหาใหญ่ได้นะอีกเสียไป10บาทโอ้เจอตัวน้อยช่วยฉันซื้ออาหารหน่อยได้ไหมร้านข้างๆเนี่ยเขาไม่ขายกับครึ่งปีศาจอ่ะใหม่ขอโทษนะคุณปฏิเสธครึ่งปีศาจตัวนั้นแล้วก็กลับไปทำงานเหมือนเดิมเมื่อคุณกลับมาที่บ้านคุณเจอหมากฝรั่งเนี่ยติดอยู่ที่เสื้อของคนซวยจัดๆเสียชื่อเสียงมันแอบเอาหมากฝรั่งมาป้ายเราดีกว่าให้เราไปส่งของแล้วก็ไอ้ที่มันเป็นก้อนระเบิดใช่ป่ะแล้วก็ท่อเหล็กไหม้เขาบอกว่าเนื่องจากเราให้เหตุผลที่ไม่เพียงพอในการปฏิเสธออเดอร์เนาะเลยโดนหักโดยนะโดนหักเงินจากเงินเดือนกับตันมาแล้วหาคนทำงานอะดิเต็มมะไม่โอ้ขอข้าวหน่อยหรือว่าชื่อเสียงดิชื่อเสียงแล้วกันเจอเดมิฮิวแมนอีกโอเคพาฉันไปส่งที่ที่มันนำเสนอเมืองนี้หน่อยพาไปขอหอคอยแล้วกันเหมือนวันเก่าๆเลยนี่เรียบร้อยเหมือนเดิมให้เราไปส่งสัตว์เลี้ยงตัวน้อยกลัวไม่น้อยนะยอมแพ้ดีกว่าคุณตื่นขึ้นมาด้วยแผลมากขึ้นแต่ว่าร่างกายแข็งแกร่งเจอในซอยช่วยฉันด้วยใหม่เธอรีบวิ่งหนีออกไปจากซอยเกิดอะไรขึ้นจากนั้นไม่ใช่เรื่องกู้ให้เราไปสั่งอาหารเนาะสั่งกาแฟแล้วก็เขียนคำว่าขอโทษที่พลาดเช็ดมือแล้วก็ทิ้งไว้ที่โต๊ะจากนั้นก็เดินไปฉันสั่งช็อกโกแลตได้ไหมอ่ะเขาบอกว่าไอ้คนที่สั่งเรามาเนี่ยนะเขาตกทำหน้าตกใจแล้วก็ตกใจกับคำตอบของเราแล้วก็ยิ้มให้แล้วบอกว่าเยี่ยมเลยถ้างั้นก็ซื้อมาเผื่อฉันด้วยแล้วกันนะขอร้องล่ะซื้อมาเผื่อด้วยได้40เงินเอ้ย40เลือดโอเคซื้อไหม20บาททำให้คุณมีความสุขคุณดื่มเครื่องดื่มสีดำเข้าไปซื้อเลือดโอเคเสียเงินแต่ว่าได้เลือดในซอยเจอเจ้าหญิงไม่ยุ่งกูจะไม่ยุ่งไม่คุณเดินผ่านเธอไปแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนปกติวันนี้เป็นวันดีให้อาหารปีนะทำไงดีช่วยชาวบ้านเขาเจอขึ้นปีศาจอีกแล้วร่ำรวยคุณถูกอยู่ในสถานการณ์ที่หลบหนีก็ไม่ได้สู้ก็ไม่ไหวถ้าให้เงินก็หมดตูดกูเดี๋ยวเรายอมแพ้เนาะรอเกตมันใกล้เต็มสู้ก็ไม่ได้หนีก็หนีไม่ไหวยิปอัพคุณฝากตัวเองให้อีกร่างหนึ่งจัดการร้อยแข็งแกร่งขึ้นเมื่อคุณนอนพักคุณเจอคนถูกไล่นะคือถ้าเราไปเปิดกล่องดำเนี่ยเราจะเข้าอีเวนต์ของพวกนี้ใช่ไหมล่ะพวกโลกใหม่อ่ะเพราะงั้นเราดูว่าเกิดอะไรขึ้นดีกว่านะไม่อยากเก็บกล่องดำคุณเจอเป๋าเงินได้เงินเคอ่า
คือมีคนเนี่ยไอตัวคนรวยเนาะเขาบอกว่าให้เราไปส่งอาหารให้กับสัตว์เลี้ยงตัวน้อยของเขาหน่อยก็ถือว่าเป็นการส่งของใช่ไหมล่ะสัตว์เลี้ยงตัวเล็กเหรอกูว่าไม่น่าใช่นะถ้าให้เงินกูเยอะพอเดี๋ยวทำให้นะกิฟต์อ่ะคือถ้าเราไปรับเนี่ยทั้งเงินทั้งชื่อเสียงเรามันทะลุหลอดเนี่ยเราไม่เอาเนาะคุณเจอไวโอลินเขาเล่นทำไงดีอยากฟังไหมไปทำงานดีกว่าเจ๊ได้เงินเขาบอกว่าฉันไม่บอกแล้วว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าฉันให้เงินเยอะนะไม่เขาบอกว่าคนนั้นก็จากเราไปโดยไม่พูดอะไรแต่ว่าเมื่อเรากลับมาถึงบ้านตอนกลางคืนคุณก็เจอจดหมายในกล่องจดหมายคุณไอ้บริษัทที่คุณทำงานอยู่ด้วยเนี่ยเขาบอกว่าแกต้องถูกหักเงิน15 บาทเพราะว่าโดนบ่นมาเนาะลูกค้าบ่นมาไม่รับงานไงนักสู้เราติดต่อไม่ได้ทำไงดีกีบอัพคุณตื่นมาด้วยร่างกายที่บาดเจ็บยิ่งขึ้นเอ้าทำงานนี่เป็นเด็กขนของได้เงิน30ขอข้าวกินหน่อยครับขอบคุณครับคุณนักบวชช่วยฉันส่งของสิ่งนี้หน่อยสิมันอันตรายนะแต่ว่าคือมันเป็นสปีดไซน์คือแบบคล้ายๆแบบบทข้อความประท้วงอะไรแบบนี้ปะไม่วันนั้นเข้าใจคำพูดของคุณแล้วก็ออกไปอย่างสุภาพเจอในซอยทำไงดีขึ้นปีศาจไม่เรื่องของมึงฉันไม่บอกหรอกนะว่ามีอะไรในกล่องแต่ว่าฉันให้เงินเยอะนะไม่เหมือนเดิมไอ้คนนี้มันจะให้เราส่งไม่ได้เลยว่ะเราโดนบริษัทหักเงินอีกแล้วเดี๋ยวจะมีการก่อการร้ายเร็วๆนี้นะระวังตัวด้วยเขาเอาข้าวมาให้เราขอบคุณสำหรับคำเตือนครับฉันจะไปบ้านต่อไปเลยนะขอให้พระเจ้าคุ้มครองเรียบร้อยขอชื่อเสียงหน่อยช่วยชาวบ้านเขาเรียบร้อยมีคนหลับอย่างสงบสุขทำไงดีเนี่ยไปเรียกตำรวจตำรวจมาก็ไม่เจอแต่คุณได้เงินนะเพราะว่าคุณรายงานเขาเกิดการระเบิดขึ้นทำไงดีเมื่อมองไปนอกหน้าต่างเศษหินมันก็กระเด็นมาโอกาสหลบ 5% กูต้องเวลเท่าไหร่ถึงจะหลบได้แบบเยอะกว่านั้นวะคุณหลบไม่ได้คุณระเบิดกระแทกหน้าเนี่ยตายห่าดิเหี้ยรออะไรล่ะก็คือมันจะมีระยะเวลาของมันก่อนที่เราจะได้ฉากจบใช่ไหมเพราะว่ามันจะต่างจากซันเซ็ตลูดเพราะซันเซ็ตลูดมันเล่นต่อได้แต่อันนี้ดูเหมือนว่าจบแล้วจบเลยก็คือไอการก่อการร้ายนี่แหละคือเป็นตัวถ้าเราไม่ได้ฉากจบเราก็จะมาลุ้นระเบิดนี่แหละนะคุณดูเหมือนว่าจะรู้อยู่แล้วสินะเรื่องราวของพวกเราน่ะจะจบในวันที่30ตลอดและฉันไม่สามารถสร้างสิ่งอื่นที่มันไม่มีอยู่ได้ฮะบทพูดไม่เหมือนเดิมนะ คือเรื่องเรามีเวลา30วันในการชี้ชีวิตฉันไม่สามารถทำต่อในสิ่งที่ไม่มีอยู่ได้เพราะว่าการระเบิดเฮ้ยนี่มันเนื้อเรื่องนี่ว่าเพราะว่าการระเบิดเนี่ยโลกหลังจากวันที่30ก็ไม่เหลืออะไรนอกจากความเจ็บปวดและฉันก็ไม่รู้ด้วยว่าโลกมันจะอยู่อย่างนั้นอีกนานแค่ไหนเพราะงั้นขอร้องแล้วนะไปหาฉากจบอื่นเถอะอย่ายึดติดกับอนาคตที่มันไม่มีอยู่เลยนะไอฉากจบเหล่านี้เนี่ยที่เธอเจอมาเนี่ยยังไม่พอใจอีกเหรอจะให้ต้องฉันพูดกี่รอบว่าฉากจบที่เราได้มาก่อนหน้านี้ก็ดีอยู่แล้วไม่ว่ามันเป็นการผจญภัยของเฮ้ยหรือว่าเงื่อนไขฉากจบ4คือเราต้องได้3ตัวก่อนฉากจบ3อันมาก่อนเปล่าวะเป็นไปได้นะเว้ยเราต้องได้ฉากจบครบก่อนจะมาฉากจบ4ได้เขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นการผจญภัยของเจ้าหญิงที่เราเจอเนาะหรือว่าใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับพวกครึ่งปีศาจอย่างไหนก็ดีแค่นั้นก็พอใจแล้วนะอย่าทำอื่นเลยหรือว่าเธอจะไปอยู่ในโลกแฟนตาซีก็ได้กับกลุ่มโลกใหม่เนาะที่ลัทธินิวเวิลด์ถึงแม้ไอ้พวกนั้นอ่ะเขาจะร้องไห้บ่อยก็จริงแต่ว่าเขาเป็นคนที่พึ่งพาได้นะน่าจะหมายถึงไอ้คนที่มันใส่ผ้าคลุมสีดำเลยนะไอ้ตัวพาร์ท2เนาะเขาบอกว่าถึงแม้คนนั้นน่ะเขาจะร้องไห้บ่อยตอนสมัยก่อนแต่ว่าตอนเนี้ย
เขาเป็นคนที่พึ่งพาได้แล้วหรือถ้าเธอจะยังดื้อดึงขนาดนี้ฉันจะให้เธอเล่นต่อจากวันที่31ก็ได้แต่ขอให้ชัดเจนตรงนี้ไปเลยนะมันจะไม่มีเนื้อหาอะไรใหม่ทั้งนั้นต่อให้แกเล่นยังไงก็ตามฝืนเล่นต่อใช่ไหมหลังจากจบการระเบิดอ่ะก็ฉันไม่คิดหรอกนะว่ามันจะมีอะไรที่มันน่าสนุกนอกจากฉากจบที่เราได้มาก่อนหน้าแล้วนอกฉากจบอื่นๆนะแต่ถ้าแกต้องการจะเล่นต่อได้ฉันจัดให้ก็แปลว่าคือเราโดนระเบิดเนี่ยโอกาสมันรอดน้อยไงถึงเวลเราเก็บยากด้วยนะแปลว่าเราจะต้องโดนระเบิดอย่างน้อย2 รอบใช่ไหมแล้วก็เก็บฉากจบอื่นด้วยเลือกตัดสินใจซะจะเอายังไงเล่นจากวันที่1หรือลุยจากวันที่31วันสามเอ็ดดีเฮ้ยกัปตันเชี่ยเขาบอกว่าในซอยข้างๆหอสังเกตการเนาะคนที่คุณคุ้นเคยก็กำลังนั่งย่ออยู่ข้างถนนแล้วก็อ้วกอยู่มียาแก้เมาเรือไหมเดี๋ยวกัปตันเมาเรือได้ไงวะเดี๋ยวฉันไปซื้อให้ไปซื้อให้แล้วกันนะขอบคุณมากเดี๋ยวฉันจะจ่ายเงินให้คุณขอบคุณคุณต้องขอบคุณเธอคุณจำวันที่นะคุณมีตอนบ่ายที่ไม่ทุกไม่อาจลืมเลือนได้เลยได้รับเงินคือแบบจำไปจนตายเลยว่ากัปตันเมาเรือกัปตันมาเรือนหาคนทำงานทำไงดีกีบอ่ะเงินทะลุไม่อยากได้นะคุณรู้สึกว่าคุณแข็งแกร่งขึ้นแล้วกูว่าน่าจะสู้กับสัตว์เลี้ยงตัวน้อยคุณได้แล้วนะโอกาสชนะ 90% สู้มันสำเร็จเนื่องจากเหตุการณ์ที่มนุษย์มันจงใจสร้างเนาะไอสัตว์เลี้ยงตัวน้อยที่มันจะล่อเราไปโดนแดดเนี่ยนะโชคดีที่คุณมีความเร็วรวดเร็วพอคุณเลยรอดออกมาได้ได้เงินได้ชื่อเสียงนี่กล่องที่ทำให้คุณมีความสุขนะฉันจะซื้อก็โดนระเบิดอีกสัตว์ยอมแพ้คุณตื่นมาด้วยแผลมากขึ้นแต่ว่าแข็งแกร่งโอ้วันนี้เป็นวันดีให้อาหารฟรีเอาไหมช่วยแล้วกันนะเจอครึ่งปีศาจเหมือนเดิมในซอยช่วยฉันซื้อกับข้าวได้ไหมนะเขาไม่ขายอ่ะขอโทษนะถ้าเราไปช่วยซื้อเนี่ยเราจะได้เลือดเพิ่มนะแต่ว่าไม่คุณปฏิเสธเธอจากนั้นก็กลับมาบ้านเจอหมาฝรั่งแปะเสียชื่อเสียงเสียไปดีอินดีต้อนรับสู่โลกใหม่กูจะทำลายพวกมึงให้หมดเลยโอกาสชนะ 100% กระทืบมันได้หรือให้คนอื่นจัดการกระทืบมันได้ก็กระทืบนะเราเวลเยอะละคุณจับเข้ามัดข้างถนนเจอระเบิดด้วยคุณได้ชื่อเสียงกัปตันหางานให้ทำกีบอับไม่อยากเจอตำรวจมาทักทายเนาะคนหน้าสงสัยมาเจอแมวด้วยรายงานให้ตำรวจดีวะคุณรายงานตำรวจแต่ว่าเขาไม่เจอมันจะกระทืบกูไหมโดนกระทืบเสียเลือดช่วยฉันส่งของนี่หน่อยดีนะอันตรายเดี๋ยวจ่ายไม่เขาออกไปอย่างสงบเจอคนกระโดดมาบอกว่าโลกนี้เป็นของปลอมมึงโดนกูแน่ต้องการความช่วยเหลือไหมหรือว่าเดินเงียบๆแล้วกันไปคุณออกไปแล้วไม่ยุ่งกับเขาผลักคุณอีกล้มเสียเลือดอีกคุณไปส่งเขาไม่ทันกูเลือดหมดเจอปัญหาใหม่เรื่องร่างกายคุณบาดเจ็บหนักมากกลับบ้านพายุเข้าเรือซัดเรือจมเอ้ยขึ้นซัดเรือจมขึ้นซัดเรือล่มจมน้ำตายสวัสดีมาคุยอีกรอบนึงจีเนียสหรือว่าค่าไอ้ที่มันสโลว์อ่ะเราจะมีเวลาตัดสินใจมากขึ้นเนาะมาช่วยฉันนับเรือหน่อยได้เลยจ่ายเพิ่มขึ้นแล้วกันนะอยากได้อะไรเลือดหรือชื่อเสียงเลือดรู้สึกว่าโดนกระทืบบ่อยเกินเจนในซอยทำไงดีเรื่องของมึงเขาบอกให้เราช่วยทำความสะอาดรอยดำๆบนพื้นเนาะค่อยๆทำก็ได้นะแกจะได้ไม่เจอปัญหา
โอเคน่าลอยดำๆคือถ้าเลือดมันแห้งนะครับเลือดมันแห้งอ่ะมันจะไม่ได้เป็นสีแดงนะถ้าเลือดแห้งอ่ะมันจะกลายเป็นสีดำๆเนาะแบบคล้ายๆเลือดหมูแต่ว่ามันจะเข้มกว่านะคุณเคยเห็นเลือดตกสะเก็ดไหมเออมันสีดำแบบนั้นแหละน่าจะให้เราลบรอยเลือดเนาะคุณกำจัดรอยดำๆได้อย่างง่ายดายเลยนะไม่ใช่เรื่องยากเลยแค่เช็ดมันเองแต่ว่าคุณเวียนหัวมากเมื่อทำความสะอาดเสร็จเขาให้ค่าจ้างเราเยอะมากเลยแต่ว่าเราเสียเลือดไม่เป็นไรโดนบล็อกถนนทำไงดีเดี๋ยวไปส่งของไม่ทันติดสินบนดีวะจ่ายเงินเพื่อผ่านทางโอเคกัปตันมาบอกหางานทำเราถ้าขอเนี่ยเกียรติมันทะลุแค่นี้พอช่วยฉันซื้อกับข้าวหน่อยได้ไหมอ่ะไม่คุณปฏิเสธเจอหมาฝรั่งแปะชื่อเสียงลบในซอยก็เจอคนเดิมอีกมองไปที่ยอดหอคอยนี่โลกใหม่จะตื่นขึ้นเรื่องของมึงในซอยเจอคนกำลังนั่งอ้วกอยู่มียาไหมกัปตันเมาเรือได้ไงเนี่ยเธอไม่ตอบคำถามคุณแค่มองมาหน้าคุณด้วยตาที่น่าสงสารจากนั้นก็อ้วกต่อแล้วก็มองมาที่คุณอีกแล้วก็อ้วกไปเรื่อยๆคุณก็เลยจำเป็นต้องไปซื้อยาให้เธอเพื่อแก้เมาเรือซะเพื่อให้คุณสบายใจได้ค่าชื่อเสียงคือไม่ว่าจะทางไหนเราก็ซื้อยาให้อยู่ดีแต่ว่าอันแรกคือได้ชื่อเสียงกับอันนี้อันเนี้ยคือได้ชื่อเสียงกับอันก่อนหน้าเราได้เงินถ้าเราถามเธอเราได้ชื่อเสียงแต่ถ้าเราไปซื้อให้เลยเนี่ยได้เงินโอเคเมื่อนอนอยู่เจอเดมิฮิวแมนวิ่งไล่กันอยู่ไอตัวเนี้ยมันคือเครื่องปีศาจเนาะส่วนไอเนี้ยคือพวกลัทธิโลกใหม่ใช่ไหมเรื่องของเจ้าหญิงวะกูก็จำไม่ได้ชายชุดดำไอพวกนี้มันอยู่ลัทธิโลกใหม่ดีกว่าพวกผ้าคลุมดำอ่ะใช่ไหมแปลว่าวิ่งไล่กันอยู่ไปดูที่เกิดอะไรขึ้นไม่เจอใครเจอแต่เงินโอเคฉันอยากให้แกไปส่งของได้ไหมไม่เรื่องของมึงไม่คุณโดนหักเงินเพราะว่าไม่ไปส่งของเหยียบถ้าเราทำงานเงินทะลุอีกกิฟต์อัพเรามีเวลา30วันเว้ยเจอแมวตากลมรายงานให้ตำรวจรายงานให้ตำรวจเมื่อเขามาถึงไปแล้วแล้วเราก็โดนกระทืบถ้าเราโดนกระทืบแบบเนี้ยยังพอไหวอยู่ช่วยฉันด้วยเหมือนไม่ใช่เรื่องกูโดนบล็อกอีกติดสินบนดิไปคุณใช้เงินเพื่อผ่านทางมีคนกระโดดมาโลกนี้มันมึงไม่รอดแน่นะมันกระโดนถ้าเราหลบเราก็เสียเลือดนะเกิดมันต้องการความช่วยเหลือไหมเธอต่างหากที่ต้องการความช่วยเหลือนะเดี๋ยวฉันช่วยเธอเองคุณเวียนหัวมากตื่นมาแล้วก็พบว่าเลือดคุณลบ40คีปอัพดีกว่า40มันเยอะมากเลยนะเราคีปอัพดีกว่าในซอยเจอเจ้าหญิงทำไงดีไม่ใช่เหลืองกูคุณกลับไปใช้ชีวิตต่อเจอไวโอลินเล่นอยู่อยากฟังไหมไม่ทำงานเข้าไปฟังแล้วโดนกระทืบแบบเลือดมันลดอ่ะเจอกับตันอีกทำงานโอ้ต้องการเลือดขอเลือดหน่อยนักสู้ไม่มานะทำไงดีไม่สู้อยากสู้ก็สู้ไปเถอะเราใกล้เจอระเบิดแล้วฉันไม่บอกว่าน่ามีอะไรอ่ะแต่ว่าฉันให้เงินไม่คุณโดนหักเงินเพราะว่าไม่ส่งของเก๊ซื้อข้าวให้หน่อยไม่เสียชื่อเสียงช่วยฉันเอาดอกไม้เหล่านี้ไปวางตรงหอคอยหน่อยได้ไหมเพื่อใครเหรอครับเธอยิ้มแล้วก็ดอกไม้ให้เราได้ชื่อเสียงเขาต้องการคนส่งอาหารให้สัตว์ตัวน้อยนะกูว่าไม่น่าใช่ตัวน้อยนะเดี๋ยวรอเกียรติมันเต็มก่อนแล้วเราค่อยกิฟต์อัพอ่ะฮะฝนเข้าทำไงดีทำงานสะดุดล้มเสียเลือดก็เที่ยเลย
มันจะมีการก่อการร้ายเร็วๆนี้นะระวังตัวด้วยโอ้ฉันชินแล้วนะทางนี้ต่างออกไปเธอรีบแล้วก็ไปบ้านต่อไปเคลียร์ได้เลือดต้องการความสงบอันนี้เครื่องหอมเหรอได้ได้ซื้อมาดิคุณใส่เครื่องหอมกับตันมาทักทายทำงานวันที่30ระเบิดขึ้นคุณมองไปนอกหน้าต่างเจอระเบิดแต่ว่าหลบไม่พ้นตายอยู่ดีคุณสลบเจอกันอีกแล้วนะจะเอาไงเริ่มตั้งแต่วันแรกหรือลุยต่อลุยต่อสิว่ากูสัมผัสได้ว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างใช่ไหมไม่มันไม่ได้บอกเงื่อนไขเลยมันต่างจากเส้นๆลูดนะกูยังพอรู้ว่ากูต้องทำอะไรอันนี้อยู่ร้อยวันในเมืองกูโอ้โหร้อยวันเลยเหรอทำเป็นมองไม่เห็นแล้วกันนะเอาชื่อเสียงคืนมาหน่อยมองไปที่ยอดหอคอยโลกใหม่ตื่นขึ้นโอเคเรื่องมึงมีคนเมาใช่คนเมาเรืออยู่กัปตันเป็นไงเนี่ยเรียบร้อยได้ชื่อเสียงไปซื้อยามาให้มีคนกระโดดมาทำไงดีต้องการความช่วยเหลือไหมเขามองที่คุณด้วยความหวาดกลัวนี่แกเป็นตัวอะไรกันเนี่ยแล้วก็วิ่งหนีไปกัปตันมาถามทำงานคุณทำงานอย่างรวดเร็วได้เงินถนนถูกบล็อกทำไงดีติดสินบนขอผ่านทางหน่อยฉันคือของที่คุณต้องไปส่งไปที่เมืองที่ส่งไปที่ที่มันแนะนำเมืองนี้ดิไปซอย98เต็มร้อยเธอชอบที่นี่ให้เงินคุณด้วย20อู้ไอห่านเหี้ยมันจะแย่งเครื่องหอมกูยอมแพ้กูไม่ให้หรอกนะเครื่องหอมกูอะหวงมีแพ็กเกจอยู่เก็บไว้ให้เจ้าของแล้วกันโอ้ต้องการเลือดหรือชื่อเสียงเลือดของฟรีใครก็ชอบใช่ไหมนักบวชช่วยฉันส่งของหน่อยสิอันตรายนะแต่ว่าฉันจ่ายไม่เขาเข้าใจคุณแล้วก็เดินจากไปมีคนเล่นไวโอเลตอีกไวโอลินเอ้ยไวโอลินไม่ทำงานได้ปั๊บจากเพลงในซอยเขาบอกว่าซื้อข้าวให้หน่อยไม่เสียชื่อเสียงต้องการของไหมนี่ทำให้คุณมีความสุขนะNo thanks bro ช่วยนักบวชเนาะขอชื่อเสียงเราตั้งเป้าไปถึงวันที่ร้อยให้ได้เลยมีคนเล่นไวโอลินอีกแล้วไปโดนกระทืบหน่อยดีกว่าตำรวจมาขัดขวางการเล่นแล้วคุณก็โดนกระทืบเสียเงินเสียเลือดมีคนนอนหลับอยู่ทำไงดีไปขอชื่อเสียงฉันจะทำลายทุกอย่างเขาบอกว่ามันมีเนี่ยนะมันถือแท่งไม้ถูกขู่ทุกคนที่จะเดินผ่านอ่ะยอมแพ้แล้วกันกลายเป็นเวล6มีแพ็กเกจอยู่คุณทำไงดีเก็บไว้ที่บ้านนั่นแหละนะมีเจ้าของมารับแล้วคุณได้ชื่อเสียงโอเคจะหยุดไหมฝนตกใหม่ทำงานได้เงินช่วยฉันเอาดอกไม้นี่ไปวางหน่อยสิถ้าได้ก็ได้เงินเนาะถ้าตกลงก็ได้เงินแต่ถ้าถามเนี่ยก็จะได้ชื่อเสียงคุณไว้อะไรใครอย่างนั้นเหรออ๋อเธอยิ้มอย่างเดียวแล้วก็ยื่นให้เราทำงานของพิเศษเลยนะคุณมีความสุขได้คุณดื่มเข้าไปสดชื่นเพิ่มเลือดเต็มหลอดนี่ของสุดพิเศษเลยนะไม่คุณกลับไปทีมงานแต่ว่าคุณถูกคำถามโดยตำรวจเสียชื่อเสียงอีกมีแพ็กเกจอีกเอาไปขายคุณไม่ได้เปิดกล่องนะแต่เอาไปขายได้เงินเฮ้ยช่วยฉันส่งของหน่อยสินี่เนาะถ้ามันเป็นสปีซายเนี่ยเป็นพวกไอตัวบทพูดอะไอตัวข้อความประท้วงอะไรพวกนี้มันจะสุภาพกับเราเนาะเพราะงั้นกีบอัพตื่นมาด้วยเวลที่แรงขึ้นอายุเข้าทำไงดีไปสะดุดล้มหน่อยดีกว่าว่ะอ้าวได้เงินของเนี่ยซื้อเปล่าความสุขนะซื้อดิ
คุณดื่มเพิ่มเลือดเต็มหลอดแม็กซ์กัปตันบอกว่าทำงานส่งของทำลายทุกอย่างกีบอัพเรามันเลือดเรามันจะเต็มหลอดเนาะเราต้องรอพอก่อนเดี๋ยวโดนลดเหลือ10แล้วคุณเหนื่อยเลยสัตว์เลี้ยงไปสู้ไว้หน่อยหนึ่งนี่ไปหาคนอื่นทำแล้วกันนะกูเวลแกนี้ยังสู้ไม่ได้ช่วยฉันส่งหน่อยนะมึงมาเหรอแล้วโอเคส่งก็ส่งวะสัตว์เอ้ยไม่มีคนมารับของคุณได้ชื่อเสียงได้เงินเจอคนคุ้นเคยนั่งอ้วกอยู่อ้วกมียาแก้เมาเรือไหมแปะซื้อให้กับตันกับตันเป็นไรอ่ะเธอไม่ตอบแต่มองหน้าคุณสงสารเลยซื้อมาให้คุณได้ชื่อเสียงพาฉันไปส่งหน่อยไปหอคอย63เต็มร้อยปกติฉันอยากไปร้านกาแฟนะเขียนคำว่าขอโทษไว้ที่ไอตัวนั่นด้วยละกันนะฉันสั่งช็อกโกแลตได้ไหมเขาตกใจแล้วก็ให้เราซื้อมาฝากโอเคได้เลยเยี่ยมเจอกับตันที่คุณคุ้นเคยให้คุณทำงานคุณทำงานได้ติปแล้วคุณก็จะยอมแพ้เลือดจะเต็มหลอดโอ้ขอชื่อเสียงหน่อยแล้วกันนะทำงานช่วยชาวบ้านชีวิตดีขึ้นช่วยฉันเอาดอกไม้ไปวางหน่อยสิไว้อะไรใช่ไหมเรียบร้อยได้ยิ้มมาอย่างเดียวยิ้มตอบชื่อเสียงเต็มหลอดฉันไม่บอกแล้วนะมีอะไรแต่ว่าส่งให้หน่อยได้ไหมนะได้คุณส่งให้อย่างเต็มที่กิฟต์อัพมันจะเต็มหลอดอ่ะไอตัวชื่อเสียงอ่ะเราไม่อยากลดเนาะพาไปส่งที่เมืองนี้หน่อยสิ98เต็มร้อยคือชอบซอยนี้มากเลยได้เงินเอ้ยเอาไอของเนี่ยไปแปะหน่อยดิลูกค้าเป็นที่หนึ่งหรือว่าอันนี้เราไปส่งระเบิดอ่ะส่งก็ส่งวะปะคือเราไม่ได้ฉากจบตั้งอยู่แล้วมันเลยมาแล้วไงนะวันนี้เป็นวันดีที่จะให้อาหารอยากได้อะไรไหมอยากได้เลือดของดีทำให้คุณมีความสุขนะซื้อมามีกระจกอยู่ในนั้นทำให้คุณมีชื่อเสียงมากขึ้นกิฟต์อัพไม่บอกแล้วนะมีอะไรแต่ว่าฉันให้เงินโอเคไหมได้ไม่มีใครบาดเจ็บคือส่งของไม่มีใครบาดเจ็บใช่ไหมอ่ะฮะคุณอยากได้ข้าวไหมช่วยดิช่วยได้ชื่อเสียงช่วยเราไปส่งของโอเคได้เลยกูจะต้องไปถึงวันที่ร้อยให้ได้มีออเดอร์แปลกๆมาหวังว่าจะไม่มีโอเคทำร้ายทุกอย่างโดนกูรวบแน่เวลกูเยอะแล้วสำเร็จคุณจับเขาได้ชื่อเสียงเพิ่มขึ้นยอมแพ้เวลเพิ่มขึ้นอย่างมากเจอกับตันอีกทำงานเวลเราเยอะแล้วนะจริงๆอ่ะแต่ว่าเราไม่อยากให้มันเต็มหลอดไงเอื้อมียาแก้ไหมมีดิจะไปซื้อให้นะโอ้เขาทำงานบอกว่าต้องการอะไรดีต้องการเลือดโอเคแกหลบไม่ได้หรอกนะกูไม่เหมือนตอนแรกแล้วนะเว้ยมึงดูนี่ 75% แต่กูจะยอมแพ้นะยอมแพ้โอเคแล้วก็เพิ่มมาเป็นเวล13คนรวยโอ้โหสัตว์เลี้ยงมึงกูจัดให้เลยมาดิชนะได้เงินได้ชื่อเสียงมีคนที่คุณคุ้นเคยทำงานส่งของแล้วก็กิฟต์อัพเพราะว่าหลอดมันจะเต็มมีคนกระโดดมาจากในซอยทำไงดีต้องการความช่วยเหลือไหมคุณคนนั้นมองด้วยคุณด้วยความหวาดกลัวไม่ใช่มองเขาบอกว่าเราจะช่วยแก้ต้องการที่เป็นคุณต้องการมาช่วยเหลือแต่ว่าเสียเลือดแทนปวดเหี้ยเลยเขาถือมีดมาขู่เราอะทำไงดีกระทืบแม่งดีวะ
คุณเตะมีดออกไปแล้วคนนั้นก็รู้สึกว่าเขาสู้ไม่ไหวเขาเลยหนีโอ้ขอเลือดขอเลือดเลือดปีคอนติเนียโอ้โดดเด่นเกินไปก็ไม่ดีเวนถ้าฉันไม่เซ็นนะเซ็นตรงนี้ซะเราโดนบังคับชื่อเสียงรถแหงเงี้ยซื้อก็ซื้อมีกระจกทำให้คุณได้ชื่อเสียงเยี่ยมช่วยฉันเอาดอกไม้ไปวางหน่อยไว้เกียรติใครเหรอไปอะไรใครใช่ไหมเรียบร้อยมีแพ็กเกจเหลืออยู่ทำไงดีเนี่ยขายดิคุณถูกไวโอลินไปทำงานดีวะเพลงก็บับแล้วขนาดนี้คุณออกจากตึกล้างไปแล้วไปทำงานมีแพ็กเกจดิทำไงดีเนี่ยเก็บไว้ไม่มีคนมาเก็บไม่มีคนมาเอาของที่เราเก็บไว้เนาะซื้อไหม20 บาทเองได้คุณไม่รู้มันคืออะไรแต่ว่าคุณก็ใส่อยู่ดีคุณได้เครื่องหอมอีกอันนึงไอห่านเหี้ยมาแล้วโอกาส 75% สู้มันสำเร็จคุณกระทืบห่านเหี้ยนี้ไปเขาบอกว่าไอตัวนี้มันเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นมากคุณกระทืบมันอย่างหนักยังไงนะคุณถอนขอสอนไอสอนบทเรียนของไอตัวนี้ไอลูกเต๋าก็หล่นจากตัวขนมันมันเอาไว้ทำอะไรนะลูกเต๋าเนี่ยลูกเต๋าช่วยชะตากรรมคลิกไปที่ทางขวาของช่องนี้5 ครั้งเพื่อกลับไปที่อดีตวันที่1แต่ว่าคุณเก็บทุกอย่างไอนี้ไว้เหมือนเดิมเชี่ยของดีไหนว่าลูกเต๋าอะไรอ่ะเฮ้ยปลดล็อกอะชิเมนต์อันเดียวก็ทำงานอยากได้อะไรดีได้เลือดแล้วกันนะคอนติเนียวันที่100กูถึงวันที่100แล้วนากาซุกิคุณไม่หามันอยู่ดีแหละทำโอเคเรียบร้อยกิฟต์อัพคือเราได้ลูกเต๋ารีเซ็ตวันมาเว้ยแต่แป๊บนึงนะอันเนี้ยไอ้ที่ผมทำได้คือนี่เนาะกำจัดนกได้ไอ้ห่านเหี้ยเนี่ยก็ได้กัปตันมาส่วนตัวนี้เล่นถึงวันที่100ก็ได้นากาซุกิมาโอเคน่าจะเป็นชื่อเขาอะไรนะนากาซุกิโอเคขอเซ็ตโยซื้อไหมไม่อ่ะนะคุณกลับไปทำงานใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมมันต้องถึงกี่วันเนี่ยขอกูดูหน่อยดิไอตัวนี้ใช้เอนดิ้ง1มี3บัฟในเวลาเดียวกันเรามีแล้วนี่3บัฟเนี่ยทำไมยังไม่ได้อีกวะโอเคเดี๋ยวส่งของให้เลยสู้ดิวะมึงจะมาปล้นตังกูได้ยังไงได้ชื่อเสียง AK ได้เลือด1ได้เลือด 3,000 3อ๋อเล่นนี่สร้างเงินอีกโอเคถึงเลเวล20ว่ะ เลเวล15อยู่เพราะงั้นโอเครันนี้เป็นรันที่มาไกลมากเลยเขาต้องการให้เราไปดูแลสัตว์เลี้ยงซะหน่อย 95%สำเร็จดีวะมีออเดอร์มาออเดอร์แปลกๆ No thanks bro แต่ว่าลูกค้า give up คุณกลายเป็นเวล16แล้วถูกบล็อกทางทำไงดี give up วันต่อมาคุณฟื้นมีร่างกายมากขึ้นแต่ว่ามีคนน่าสงสัยทำไงดีหนอทำเป็นมองไม่เห็นสวัสดีโลกใหม่มีเงาโผล่มาเดือดอ้อนด้วยจัดการแม่งดีวะ 100% ไม่มีใครหยุดกูได้แล้วมีคนกระโดดมาในซอยอีกเดี๋ยวกูคุยกันก่อนแล้วกันนะมาคนนั้นดูกลัวอ๋อคุณลดเลือดกูใช่ไหมลดเลือดเราจะตายแล้วฉันไม่บอกนะมีอะไรแต่ว่าโอเค
ไม่มีใครบาดเจ็บฉันไม่บอกใครหรอกนะหนีของโอเคจ่ายเงินเรียบร้อยต้องการความสุขไหมซื้อดิคุณดื่มเข้าไปเพิ่มเลือดสดชื่นเจอกับตันอีกเดี๋ยวรอเกียร์ให้มันเต็มแล้วเราก็กิฟต์อัพคุณจะได้เป็นเวล18ต้องการซื้อของมีความสุขไหมซื้อดิคุณเปิดกล่องมามีกระจกได้ชื่อเสียงมีของอีกแล้วขายของซื้อดิมีกระจกอีกได้ชื่อเสียงอีกยอมแพ้เฮียเดี๋ยวชื่อเสียงเต็มซื้อไหม20 บาทเองนี่คุณดื่มไปเพิ่มเลือดเรียบร้อยช่วยฉันส่งของหน่อยเดี๋ยวจ่ายให้โอเคคุณถูกตำรวจถามแต่ว่าคุณโดนอัดได้เงินได้เลือดได้ชื่อเสียงมีของถูกเจออยู่ที่บ้านทำไงดีเนี่ยขายดิคุณไม่เปิดกล่องแต่ขายทิ้งเจอแล้วขอข้าวกินหน่อยครับร้อยโอ้กระตุกดูทรงแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะลูกค้าเป็นที่หนึ่งเหมือนมันเอาไว้เก็บพวกไอ้ฉากนะเพราะงั้นผมก็คงเอาให้เวลมันถึงนี่แหละนะขอโทษนะฉันยุ่งอยู่แล้วก็ได้มาเป็นนี่เลยชื่อเสียงซื้อดิคุณดื่มเข้าไปอร่อยมากเรียบร้อยออเดอร์แปลกๆมาหาคุณอีกก็เราก็ทำไปแล้วกันนะลูกค้าเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าเงินกูจะหมดตูดแล้วคุณไปส่งของไม่เกิดอะไรขึ้นคุณเลือดเต็มไงคุณเลยมีตำรวจมาหาเพราะว่าเหมือนว่าเราเป็นแบบคนที่แบบไม่แก่ไม่เท่าไม่เหี้ยอะไรเลยก็เลยโดนนี่ดูดเลือดเป็นคนที่ดีแล้วโดนกูดูดเลือดซะนะเสียเลือดฟรีเวรรอดยากโอ้โชคดีกินข้าวพอดีเลยคุณได้กินข้าวเพิ่มเลือดก็คือมีคนดูแลสัตว์เลี้ยงเนาะได้เลยเดี๋ยวกูจัดให้นะได้อะไรบ้างได้เลือดได้ชื่อเสียงตอนยากไหมทำงานดิแต่ว่าเลือกชื่อเสียงเราเต็มนี่หว่าเพราะงั้นกิฟต์อัพนะกิฟต์อัพไปคุณเวลเป็น20แล้วเราก็จะได้ไอ้ตัวนี้มาเนาะนี่โอเคก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับก็เอาเป็นว่าไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าไม่น่าจะคืบหน้านะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมครับมันอีเวนต์มันหมดแล้วมันวนอยู่แค่นี้แล้วเราไม่ได้ฉากจบอื่นแล้วต้องไปทำอย่างที่มันบอกแล้วว่ามันครบ31วันแล้วหลังจากวันที่มันเกิดระเบิดมันไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ